ใครจะเชื่อว่าที่ลับๆสวยงามได้ขนาดนี้หาดลับบาลับและเขาลับๆที่นี่หาดทุ่งยางที่ลับๆสวยๆเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะครับได้เวลาออกเดินทางกับทริปเล็กๆของเรา On the Way Journey กันอีกแล้วนะครับเราใช้เส้นทางเพชรเกษมวิ่งผ่านราชบุรีผ่านประจวบคีรีขันธ์มุ่งหน้าสู่จังหวัดชุมพรนะครับเพื่อเราจะไปตามหาหาดลับบาลับและก็เขาลับๆกันมันเป็น3อย่างที่รวมกันได้อย่างลงตัวมากกับพื้นที่ที่สวยงามแห่งนี้นะครับหาดทุ่งยางเพื่อนๆเดี๋ยวเราตามกันไปครั้งนี้เราตั้งใจจะไปพิชิตเขาทุ่งยางกันนะครับเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปขึ้นเขาทุ่งยางกันดีกว่าครับหลังจากที่ขับรถเดินทางกันมานานขึ้นเขากันต่อเลยนี่ทางขึ้นที่นี่เขาทุ่งยางเราก็ต้องไต่เชือกเป็นระยะค่อนข้างชันอยู่นะครับ ใครมาเพื่อนๆมาก็ปีนด้วยความระวังเนาะเราจะลองปีนแล้วถ่ายไปสักช่วงนึงว่าจะไปได้แค่ไหนก็ใครสายปีนเขาลุยๆก็ขึ้นมาสบายไม่ยากนี้เราขึ้นมาเขาทุ่งยางขึ้นมาพิชิตยอดเขากันแต่นี่เป็นจุดชมวิวจุดแรกของเขาทุ่งยางว้าวดูวิวก่อนว้าวเห็นหาดแล้วก็เขาแฮปปี้บาร์อยู่ข้างล่างวิวสวยเลยการปีนขึ้นเขาทุ่งยางเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าหินค่อนข้างคมเลยทีเดียวแต่ระยะทางขึ้นมาเนี่ยไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้นเราจำไม่ได้แม่นพอนะครับแต่ว่าการขึ้นเนี่ยสนุกเลยบนยอดอ่ะสวยมากเลยเดี๋ยวขึ้นไปดูกันพิชิตเขาทุ่งยางยอดดอยยอดเขานี้ได้สำเร็จแล้วแล้วก็ข้างล่างเป็นหาดทุ่งยางแล้วก็มีบาร์ลับๆแฮปปี้บาร์ที่เป็นจุดลับที่เราแวะมาทริปนี้เพื่อนๆถ้าใครชอบใจก็ปักหมุดไว้แล้วก็ตามรอยเรามาได้เลยนะครับ On the way journey Yahoo!ที่หาดทุ่งยางก็ยังมีจุดลับอีกจุดหนึ่งก็คือบาร์ลับๆชื่อว่าแฮปปี้บาร์นะครับที่นี่บอกเลยว่าใครมาที่นี่ต้องแวะแฮปปี้บาร์ตอนช่วงกลางวันก็มีคอฟฟี่มีคาเฟ่มีอะไรให้เรานั่งดื่มกันได้แต่พอช่วงเย็นน่ะที่นี่ก็จะเป็นร้านอาหารทะเลสดๆย้ำสดๆแล้วก็อาหารทะเลอร่อยมากที่เราไปรับประทานไปกินกันมา
แล้วก็บรรยากาศดูสิครับติดริมหาดส่วนตัวเลยใครมาที่นี่ต้องไม่พลาดแฮปปี้บาร์นะจ๊ะต้องมาอ้อที่นี่ก็สามารถนำเต็นท์มากางได้นะครับคิดค่าบริการคนละ100บาทดูวิวสิเปิดมาหน้าเต็นท์ก็แบบนี้กันเลยนะครับหากใครมองหาที่เที่ยวลับๆหรือจะไม่ลับก็ไม่รู้นะตอนนี้ก็อย่าลืมหาดทุ่งยางนะครับมีทั้งบาร์ลับแฮปปี้บาร์เขาทุ่งยางพิชิตยอดเขาแล้วก็หาดทุ่งยางที่สวยงามดูสิครับโอ้โหนี่แสงยามเช้าครับบรรยากาศดีมากอากาศดีมากไม่ร้อนเลยนะครับหากใครมองหาที่เที่ยวใหม่ๆที่แปลกๆก็ลองดูหาดทุ่งยางที่เราแนะนำกันนะครับที่นี่ทั้งกินทั้งเที่ยวทั้งพักครบทุกรสเลยนะครับมาไม่ใกล้ไม่ไกลจังหวัดชุมพรนี่เองนะครับฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราในการค้นหาและเดินทางในที่เที่ยวใหม่ๆที่เราจะแนะนำให้เพื่อนในครั้งต่อๆไปกันนะครับอย่าลืมไปกับเรา on the way journey กันนะครับ